สวัสดีครับผมแชฟครับสวัสดีครับผมกรีนครับอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราสองคนเนี่ยใจตรงกันหรือเปล่าอ๋อโอเคเสร็จแล้วยากจังไม่มีทางตรงบอกเลยอะไรอ่ะคืออะไรนี่อีโมจิเหรอใช่โอเคอีโมจิหน้าอะไรวะหน้าอะไรหน้านิ่งหน้าโง่แต่หน้าแบบไม่มีอะไรอ่ะก็ดูผมว่าน้องแมวให้รู้แล้วว่าต้องวาดแมวเปิดเลยนะไม่ต้องเฮ้ยเวลาลงอะไรเกี่ยวกับเขาเราจะใช้เป็นรูปหัวใจตลอดจะเป็นสีเขียวแต่ว่านี่มันไม่มีสีเขียวให้ระบายก็เลยคิดแค่นี้ขอโทษที่ไม่มีสีเขียวเดี๋ยวแชฟผมรู้สึกว่าผมจะคุ้นเคยชินคุกคีกับสีดำบ่อยครับผมก็เลยเอาสีดำแล้วกันผมว่าผมใส่สีดำบ่อยแล้วผมชอบแบบที่มันดูเป็นแบบแฟชั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยน้ำเงินหนึ่งสองสามเอ้ยเราจะมาเขียนตัวเล็กมากเลยอ่ะเล็กเหรอทำไมถึงเลือกคนอ้อนก็รู้สึกว่าเราคนอ้อนก็รู้สึกดีนะเฉยๆอะไรแบบหมายถึงว่าไม่ใช่เฉยๆสิดีมันรู้สึกดีแต่ว่าไม่ได้ว้าวมากเท่ากับว่าคนเอาใจเก่งเนี่ยแบบมันรู้ใจกันอย่างนี้ครับโอ้ my god ยากมากเลยอ่ะนั่นแหละอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขียนว่าใส่ใจทุกดีเทลอ๋อใส่ใจทุกรายละเอียดใช่ก็จริงๆจริงๆแบบยากนะสองอันนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ช้อยที่ว่าให้เราแบบเป็นสำคัญเป็นที่หนึ่งอ่ะแบบมันเป็นช้อยที่ยากมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของตัวเองแบบที่แบบแตกต่างกันใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราจะต้องแบบไปบังคับให้เขาจัดเราไว้ที่หนึ่งมันเกินความจำเป็นไปหน่อยแล้วเลยรู้สึกว่าการใส่ใจทุกรายละเอียดก็น่ารักดีแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ทำได้ยากมันไม่ค่อยมีใครทำให้ได้บ่อยขำอะไรอะไรขำยังเงินปังเปล่าทุกอย่างทุกอย่างเขาบอกให้เลือกอย่างเดียวไม่ใช่เหรอจุดก็หน้าไงตอบเลยก็หน้าทุกอย่างอันนี้ชอบตาโอเคมา3 2 1อ้าวเนี่ยเก่งมากทำไมแล้วลองดูได้ไงไหมว่าเขาชอบปากเรามันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบเราชอบปากเขามากแล้วเรานั่งมองปากเขาแล้วเพลินเรามองปากเขาแล้วเพลินแล้วเรารู้สึกแบบได้ยินคนชมเขาบ่อยเรื่องปากแบบปากพี่กินแบบหน้าไม่เขาพูดอะไรมันต้องพูดอะไรนะหน้าจุ๊บหน้าใช่หน้าจุ๊บหนึ่งสองสามต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการพื้นที่ส่วนตัวได้ไหมกันรู้สึกว่าแบบในความหมายเดียวกันของผมอ่ะโหมาค่อนข้างเทไปทางสูงแต่ผมไปกินไม่สูงแค่แบบผมต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่ไม่ได้สูงเท่าแชปใช่ครับหนึ่งสองสามเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้อ่ะเป็นผมก็เรียกเธอไม่ก็แชปแค่นี้แล้วถ้าเป็นแชปอ่ะผมเรียกเธอเฝ้าอะไรอ่ะ EP 7แนบชิดแนบเนื้ออธิบายหน่อยของ EP 6ก่อนก็ได้เอา EP 6ก่อนนะเรารู้สึกว่าซีนนี้แบบเป็นซีนที่แบบว่าองค์ประกอบโดยรวมหลายอย่างมันดีแบบอารมณ์ในซีนแบบว่าความแบบว่าการที่แบบว่าเราไปถึงไป
เขาเรียกว่าซีนนี้มันเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ตัวละครที่แบบไม่ได้ตอนนั้นเราแบบไม่ได้อินเลิฟกันขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบมันก็ทำให้เราไปอยู่ตรงนั้นได้อะก็บอกประมาณนี้ครับของกินก็คือความจริงซีนใน EP 6ก็ชอบแต่ว่าถ้าไอสำหรับ EP 7เนี่ยมันเป็นซีนที่มันเขาเรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวกันเยอะเราก็รู้สึกว่ามันก็ก้าวข้ามหลายๆอย่างในตัวเราทั้งในฐานะนักแสดงด้วยแล้วก็ตัวในเรื่องที่มันรู้สึกว่ามันอินเทนส์แล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะครับหนึ่งสองสามจริงเหรอทำไมตอนร้องไห้ถึงเซ็กซี่ก่อนไม่รู้ว่าหน้ามันเหมือนมันเป็นจุดที่แบบองค์ประกอบบนหน้าหลายอย่างมันดูไม่อยู่ตัวมันแบบมันดูแบบไม่เสถียรมันแบบมันย้วยมันนี่มันคือเซ็กซี่ใช่ไหมถูกไหมใช่แบบมันแบบเดี๋ยวจะไปดูผมตอนถ่ายแบบมันแชมป์ถ่ายแบบมันรู้สึกว่ามันแบบมันยั่วเหลือเกินมันยั่วเหลือเกินจริงๆมันแบบมันดูเซ็กซี่มากมันดูแบบโอ้โหมันมาเต็มอ่ะเขาเรียกว่าพลังอะไรอย่างเงี้ยความแบบออร่าอะไรเงี้ยมันมาเต็มอันหนึ่งสองสามเอ้าทำไมนี่ไงบอกแล้วว่าไม่รู้หรอกมันความรู้สึกที่มันได้ใกล้ชิดกันน่ะมันแบบมันรู้สึกดีมันแม้ว่าจะเป็นมุมมองทั้งคนที่ให้เขามานอนหรือเราไปนอนกับเขามันเห็นหน้ากันมันแบบได้สัมผัสกันจริงๆเลยครับจริงไหนไม่ใกล้ชิดอ่ะใกล้ชิดแต่ว่ามันแบบมันก็ไม่สุดขนาดนั้นนะมันแบบไม่เห็นหน้าไม่ได้มองตาไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยพิงแล้วมันมองยากของพิงกันแล้วแบบอย่างเงี้ยจะฝืนเป็นกระโปรงแล้วเนี่ยยากมากเลยอ่ะ3 2 1มันเหมือนสเวตเตอร์เลยอ่ะทำไมถึงออกแบบแค่เขาอ่ะก็แบบว่าจริงเป็นสูตรแขนสั้นมันตันสูตรแขนสั้นไม่ได้พี่แขนสั้นก็อยากลองดูแล้วถ้าไม่ได้ก็เป็นแขนยาวแล้วกันโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยที่แบบพี่ทำมาเพราะว่ามันแบบว่ามันดูแบบเกะกะดีตรงคอมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบบอกไม่ถูกว่าเป็นกีบเหรอใช่ที่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแบบท่านๆหลอดๆชอบใส่ไงเป็นกีบๆซี่ๆหนาๆอันนี้ก็กระเป๋าไม่มีอะไรครับกางเกงก็ไม่มีอะไรสูตรสมัยใหม่ตั้งแต่แขนตั้งแต่จริงของผมด้วออกไหมเป็นทักซิโดมีก็มีหูกระต่ายมีนายแบบเป็นตุ๊กตาให้ฝนอะไรโอ้ยไหนรอผัดกันถือเหมือนรอเหมือนผัดกันถือที่เขามอบให้สิไงคะแน่กับตัวเราจริงไงนี่คือสูตรของคุณอันนี้ไม่มีแขนเสื้อหรออะไรนะซ่อนอยู่ข้างในซ่อนอยู่ข้างในให้กี่คะแนนให้สูตรของอีกฝ่ายกี่คะแนนดีเต็ม10ผมให้9ความเป็นสูตรหรอคือ0ผมไม่มีความเป็นสูตรเลยความเป็นแฟชั่นนี่ให้10จริงๆเอ้ยก็แขนสั้นข้างยาวก็จบไปแล้วนะผมสำหรับเกมเล็กๆเนาะก็หวังว่าทุกคนน่าจะรู้จักเรา2คนมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เราคิดตรงกันแล้วอาจจะแบบไม่ตรงใจกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติใช่ครับใช่มีเหมือนมีต่างอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ The Tuxedo สูตรรักนักออกแบบครับฝากด้วยนะครับทุกวันศุกร์ 20:00 นดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่3 พาร์ทครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ